고속인의 피가 대물림되어 흐른다라는 설정과 랜덤하게 신에게서 한 인간이 선택을 받는다라는 이 두 가지 설정의 어떤 충돌을 영화 안에 담아보고 싶었죠. 이게 우리가 เจอเยอะมากครับรวมๆก็คือน่าจะเกิน30คนเลยครับ ซึ่ง ผมว่ามีปรึกษาคนที่เคยเจอร่างทรงเป็นพันๆคนน่าเชื่อจริงๆมันค่อยๆสร้างจักรวาลขึ้นมาครับ 모든 지점에 대해서 우리는 공유하고 얘기를 했었거든요. 오늘 왔던 것들은 룩이었던 것 같아요. 비주얼이었던 것 같아요. ต้องถึงนะใช้คำนี้ดีกว่าแล้วก็การสร้างหนังที่มีบรรยากาศเด่นเป็นพิเศษแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองในบรรยากาศเนี่ยมันเป็นความท้าทายใหม่ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำ매우 수려하고 매우 예술적인 장면들로 시작을 해서 정말 무섭고 재미있는 장면으로 끝이 나요.